เนี่ยทำการแข่งขันทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเองครับทางเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยังไงเซฟกันนิดนึงครับผู้เล่นวัยต้องบอกว่าอยู่ในวัยทำงานค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็บมาแล้วมันจะไม่คุ้มกันครับมาดูจังหวะเปิดบอลมาอยู่ไกลจริงๆนะโอ้ยพี่เอลูกนี้ให้มาสวยทางขวาโอ้โหแล้วจังหวะได้ฟาร์มบอลกันแล้วเสียบอลให้กับพ่อมาต่อครับให้ตามพ่อมาลูกนี้สุดเส้นครับแล้วยิงหักข้อกลับมาโอ้โหดูว่าบอลผ่านหน้าปากหน้าปากประตูไวครับไม่ต้องอ่ะปั๊มบอลนะลูกนี้ก็ดูแย่ๆกลับมาได้ก็แข็งแกร่งคุณสาดโดมาแล้วได้มงลูกนี้บอลข้ามคาเลยครับจังหวะนี้เนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บครับโอ้โหถือว่าจังหวะนี้เนี่ยยิงไปโดนหน้าของผู้ถ่ายประตูแหละจะบอกว่าผู้ถ่ายประตูเซฟก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าจะบอกว่าหลบไม่ทันก็อาจจะใช่ครับแม่โอ้เดี๋ยวข้างสนามเอาน้ำให้ได้ครับแข็งแรงโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยน่าจะเห็นดาวเลยครับโอ้แม่จังหวะที่ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นความทุ่มเทของผู้ถ่ายประตูแข็งแรงด้วยครับดีอันนี้ก็เป็นโค้งไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสียประตูที่2ให้กับช่องวัดสองครับเนี่ยลุกขึ้นมาเล่นไหวครับเนี่ยช่องวัดสองคือบอลคืนให้ครับเนี่ยเป็นสปีริตที่ดีครับกลับมาสู้กันต่อครับในเกมในส่วนของการแข่งขันครับผ่านมา2นาทีครับในครึ่งเวลาหลังเนี่ยเป็นก็ยังคงเป็นช่องวัดสองที่นำอยู่ในประตูต่อศูนย์จากประตูของพี่บ้านตอนช่วงต้นเกมของครึ่งแรกครับเหลือขึ้นมาสัมผัสเลยกันแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเอาล่ะได้ศูนย์จากลูกฟรีคิกบ้างจังหวะนี้แข็งแรงเลยพี่เอและพี่ถึงทุกความในจังหวะนี้จะวิ่งเข้ามายิงสายก้อยก็ยังหม่งทิ้งออกไปได้ครับเข้ามาต่อยังได้ลูกพุ่งครับยัดมาก็ยังติดที่ต้านครับแล้วจะสวนกลับครับเข้ามาต่อให้มาลูกนี้เลยใส่เลยแล้วพุ่งเนี่ยเบาไปนิดนึงครับระวังกันนิดนึงครับไม่เอาแล้วจะมาทำแบบนี้ครับเล่นอยู่ในเกมของตัวเองครับให้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังจับได้ครับเข้ามาต่อแล้วจะแตะหาลูกนี้ก็จับไม่ได้ครับโอ้แล้วจับได้ลูกมาทางขวาครับแข็งแกร่งลูกนี้ต้องปูแล้วได้เป็นลูกคู่ด้วยแล้วเข้ามาต่อโอ้โหผู้เล่นแข็งแกร่งยังไงต้องควบคุมสมาธิของตัวเองให้อยู่กับเกมแล้วค่ะโอ้โหต้องไหวทีมลูกนี้ก็แค่โดนมันแค่เกิดไปจีบปากก็ตัวแต่หน้าร้านเลยนะน้ำหรือน้ำมันซึมเวลาน้ำเนี่ยขึ้นมาลูกนี้ครับปุ้ยทางขวาแล้วจังหวะนี้ยังได้ลูกตุ้มจีบแดงขึ้นมาแข็งแรงปุ้ยตายมาแล้วก็เข้ามือพี่บุ้ยก็ออกมาลัดได้สบายๆจังหวะนี้โอ้โหจังหวะที่จะสวนกลับเนี่ยบอลมันแรงเกินไปครับอ
เปลี่ยนครับมาลูกนี้ก็อยากเขากลับมาตั้งกันใหม่แล้วแข็งแรงเปลี่ยนแกงมาทางซ้ายบ้างครับบอลฉลาดนิดนึงแต่ว่าจะเก็บได้โอ้โหดูครับจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงโอ้โหเดินมาแล้วแตกใบเหลืองเลยครับแต่จังหวะที่อุ้ยจะหลุดมาทางขวาแต่ว่าโดนแซะไว้ครับแล้วเปิดยับมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านกระแพงของช่องต่อครับผ่านมา5นาทีเสร็จแล้วก็ยังคงเป็นช่องต่อที่นำอยู่ประตูต่อ0กับประตูของพี่ต้าครับขาวซ้ายขวาไปเลยไปเลยเลยเลยขอ3คนครับมาเก็บบอลได้ที่พี่ต้าครับต้องถ่ายกับมาตั้งกันใหม่ครับจังหวะเนี่ย3บอลลากออกห้างไปเองครับเข้ามาต่อใช่มาตรงกลางจะเปลี่ยนแกลูกนี้เนี่ยโอ้โหนี่มันจุดเกงใจแล้วแล้วลูกนี้ได้หรือเปล่าครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวแข็งแกร่งแข็งใจหยาบแล้วเอาแล้วคุณได้รู้จักลูกฟรีคิกบ้างครับเข้ามาต่อเป็นพิต้าครับยืนที่บอลในบอลนี้บินเข้ามาแล้วปัดโค้งแหละครูบอลมันโค้งช้าไปนิดนึงครับได้ลูกตั้งเตะขึ้นมาครับถึงใหม่ทีนึงลูกนี้เพื่อนเลยย้อนหลังเดินไปครับโอ้โหปล่อยหลอกลูกนี้ทำได้ดีครับอยู่ทางขวาจะเพิ่มเร็วนี่นี่ยังไม่ผ่านแข็งแดงด้วยครับแล้วปากบอลแย่งมาได้ช่องมาต่อออกมาทางซ้ายครับคนโผล่จังหวะที่จะต่อให้เพื่อนนะครับแรงเกินไปแล้วช่องมาต่อก็ยังเตะทิ้งออกแข็งแดงก็เตะทิ้งออกข้างไปครับแต่ลูกนี้ของช่องมาต่อครับตามแต่ลูกนี้แล้วแข็งแดงจะสวนกลับครับฟ้ามาทางซ้ายลูกนี้โอ้ดักได้สวยแล้วเข้ามาตอกแล้วกระตกมาตกกลางโอ้โหเนี่ย2ต่อ2 2ต่อ1แล้วแต่ว่าจังหวะนี้ตัดบอลยาวเลยไปครับถ้าจับบอลแล้วสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้ทางขวาเนี่ยโล่งๆเลยครับไม่มาแล้วแข็งแรงจับบอลได้แล้วคุยกรรมการให้ฟาวล์ระหว่างนี้เนี่ยกรรมการเดินมาบอกห้ามทำให้ระหว่างนี้ก็ก่อนหน้านี้ต้องระวังครับจะมีการเปลี่ยนตัวเอาพิซซ่าขอและคนที่ประมาณเป็นนัดครับดีที่จังหวะนี้ปัดแล้วแม่จังหวะนี้ปัดได้ปลายมือพี่วุฒิเดี๋ยวจะเตะโค้งให้กับแข้งแดงครับโยนมาเสาสองสกัดแม่ช่วยเตะทิ้งออกมาได้ครับเข้ามาต่อลองเดินถึงผู้เสาตัวแข้งแดงครับเล่นสั้นๆครับพี่เอแล้วจังหวะที่จะปลายเองลูกนี้เนี่ยจับได้ดีแล้วเข้ามาต่อไม่ขาดรอบไหนนี้ครับเปลี่ยนแกนมาทางขวาจะไม่ถึงแล้ว
ผมส่งมาลูกนี้สูงยังได้อยู่แล้วจะแตะต่อมาตรงกลางแล้วเข้าทางลูกนี้ยิงสวนก็ยังสกัดได้ครับแถว2ได้ยิงทีนึงแล้วแปลกันบอลถูกทิ้งอยู่แล้วยังช่วยกันเคลียร์ออกมาทางไหนแล้วโอ้โหจังหวะนี้เอาตัวรอดได้ดีแล้วเข้าของแต่สกัดหลายครั้งมากครับกว่าจะพ้นอันตรายครับแต่ว่าเนี่ยยังเป็นแจงที่ถูกต่อไทยมาไม่ถึงแล้วจังหวะนี้ยาวเกินไปจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าช่องตอบได้เป็นลูกตั้งเตะใหม่ครับสาดยาวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับไม่ได้ดูตั้งเตะขึ้นมาเท่านั้นกลับมาตั้งกันใหม่แล้วทีนะดูนี่โลมาใหม่แล้วสถานที่แล้วหลุดมาทางซ้ายครับต้องมาต่อโดนลุยอยู่สองคนแล้วจังหวะได้แจ้งความตัดขาเลยออกมาทางซ้ายแอบตรงกลางแล้วเดี๋ยวช้าไปนิดนึงยังได้อยู่เตะทิ้งออกไปก่อนเลยครับแถวสองยังเป็นแข็งแรงครับแล้วไปเล่นยากครับพี่เอจังหวะนี้เกิดจะเสียบอลครับดูมาตรงกลางแต่ออกมาจะให้เพื่อนทางด้านขวานี่ครับแรงเกินไปแล้วออกหน้าเสียให้ลูกเพื่อนแบบแข็งแรงครับโอ้โหมาทางขวาเอาแล้วเตะไม่ดีจังหวะนี้คืนมาตรงกลางไม่รับจังหวะที่จะคืนกลับมาตรงกลางเนี่ยเพื่อนเนี่ยยังไม่พร้อมเล่นครับเตะข้ามไปลูกทุ่งครับแข็งแรงเพาะสั้นๆกลับมาแล้วไปสุดเส้นจังหวะนี้เตะทิ้งเอาไว้ต่อเลยแล้วทุ่งขอไม่ไปปล่อยให้ทะลุมาในกรอบเขตโทษนะครับผู้อันตรายเลยครับแต่ว่ายังใส่ทิ้งออกไปได้ครับแล้วจะเปลี่ยนทุ่งครับจังหวะนี้ทีมรุ่นตกทิ้งออกมาแล้วกรรมการให้เป็นฟาวล์ไว้ก่อนในจังหวะนี้จะมีการเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้เลยอ้าวแล้วสุดมาทางซ้ายตบมาตรงกลางโอ้โหจังหวะนี้มันที่เข้าไม่ถึงบอลนะผมโอ้โหน่าถ้าเข้าถึงบอลเนี่ยน่าจะเป็นประตูเลยครับแผงแดงยังตามอยู่ถึงผู้ดูบอลหนึ่งครับยกมาแล้วได้หมกเต็มๆลูกนี้บอลอุ้ยโอ้โหเนี่ยครับเหลี่ยมนี่เสียเปรียบเข้าแต่ข้างหลังมาตอนนี้โอ้โหมาเสียฟรีคิกได้แบบแผงแดงครับเอาครับก็ได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกบ้างครับแต่ว่าเสียบนี้เท้าขวาเนี่ยมุมค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีลูกสูงหรือเปล่าอีกยักษ์มาว่าเสือชอบมาเกาะตัดได้แล้วทะลุมาเป็นแผงเลยครับหลุดมา3คนจังหวะนี้โอ้โหดูถ้าเลือกส่งเนี่ยไม่แน่เลยแต่ว่าตัดสินใจยิงจังหวะนี้ก็จะไปตรงตัวที่เขาตัวแล้วปาดออกหลังไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกไต่ภูมิแล้วตอนนี้ชอบประกอบอยู่ท้อมาตรงกลางยังหม่งทิ้งกันแล้วบอลยังไม่พ้นอันตรายนะตอนนี้นัดแม่ยาวนิดนึงครับยังได้เป็นลูกภูมิแล้วชอบประกอบแล้วโดนเพสซิ่งสูงเลยครับจังหวะนี้แต่ว่ายังแก้ไขกันได้ครับแล้วจังหวะนี้เตะทิ้งออกไปแล้วโอ้โหหน้าดอกคาแล้วจังหวะนี้เข้าช้าเกินไปครับกรรมการดิ้นมาเลยครับ
โอ้แล้วให้ใบเหลืองกับผู้เล่นแทงแดงเข้ามาตัดตลอดมาตะคู่อันตรายครับไปเล่นหน้าบอลอีกแล้วเดี๋ยวอุ่นมาตรงกลางคัดดูจังหวะนี้คนเดียวแล้วจริงโอ้โหกันเทปไม่ได้ปลายมือเลยครับแล้วกรรมการก็ยังไงจังหวะนี้เดินมาเตือนเลยครับได้เลยลูกฟันเนอร์แล้วจังหวะนี้โยนยัดมาเอาแล้วจังหวะนี้ก็เตะทิ้งออกไปได้ครับแต่ได้ลูกพุ่งครับเฮ้ยตัวเด็กแต่จังหวะนี้ลุยมา3คนครับแต่สายลูกนี้กรรมการไม่เล่นต่อครับโอ้ยตรงกลางหลุดมาทางขวาแล้วโอ้โหยังไปช่วยทางขวาไม่ได้จังหวะนี้ต้องพงเลยกองหลังของห้องมาขอครับถือว่าจับบอลแรกไม่ดีเลยครับแล้วกินเอาอีกแล้วโอ้โหเนี่ยไม่ได้ครับตัวที่สองสำหรับท่าวัตถุเวลาเหลืออีก3นาทีเศษๆครับเนี่ยต้องสู้กันต่อช่องว่าต่อนำอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยต้องบอกว่ายังแค่ยังวางใจไม่ได้ครับถ้าเกิดโดนใหม่ลูกเนี่ยเสมอเลยครับแล้วตรงกลางยิงลูกนี้ก็ถูกใต้บอร์ดเยอะเกินไปครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงเวลาบีบหัวใจแล้วครับสำหรับทั้งสองทีมสามนาทีสุดท้ายครับเอามาดูกันต่อนัดให้มาตรงกลางแล้วตั้งปองได้ยิงลูกนี้ก็ถึงได้ตรงขอบโอกาสก่อนหน้านี้ยิงเป็นคนเสาสาดโผล่ขึ้นมาลูกนี้ก็ยังคงทิ้งเอาไว้ได้ครับบอลมาอยู่ที่นัดครับช่องมาต่อขาแล้วครับถ่ายออกมาทางด้านขวาแล้วเบิ้ลกลับมาตรงกลางลูกนี้ยังเตะทิ้งเอาได้แล้วแทงแดงคนนี้หันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นแล้วสาดทิ้งขึ้นมาก็ยังโหม่มาได้ครับเข้าประกอบนัดลูกนี้ล็อกไปหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหอย่างมีเพื่อนว่างหน้าป่าประตูแต่ว่าเลือดยิงเองในจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงต่อเลยครับโอ้ยครับทีเศษครับในครึ่งเวลาหลังครับยังไม่โดนที่โทรยาบาดเจ็บครับเราปั๊มบอลกันอยู่รูปนี้เสียบอลให้กับช่องมาต่อครับให้มาตรงกลางแล้วจับมาเข้าทางนักครับฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวแต่ไฟเองนี่โอ้โหจังหวะให้เดี๋ยวมันไม่ตรงเพื่อนครับแข็งแรงแต่แล้วล็อกหลบลูกนี้สวยครับให้มาตรงกลางทะลุมาแล้วยิงเอาจนได้ครับเข้าต่อเลยแต่มีโอกาสก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ต้องบอกว่าเป็นนักที่แหวกมาแล้วผ่านให้เพื่อนตรงกลางเนี่ยซัดโล่งๆเลยแล้วจังหวะนี้ดีคุ้มเสียบคุ้มเสาเลยครับโทรเสาประตูเนี่ยได้แต่ใช้ตาเซฟเลยจังหวะนี้เป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับท่อวัดขอขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เราหลบไปหนึ่งจังหวะสองอยากโดนฝาบอลแยกกลับมาได้แล้วก็สวยจับแล้วครับโอ้โหนี่ครับนับอีกโดนใบเหลืองไปอีกหนึ่งคนเนี่ยสำหรับช่องว่ากรอบกรรมการเนี่ยให้จังหวะก่อนหน้านี้ซูมายันเก็บบอลได้ทางซ้ายครับแข็งแดงอุ้ยแต่เล่นลิฟเส้นแล้วจะยามจะล็อกลอดขาลูกนี้แล้วไปแย่งกลับมาได้ครับแต่ว่าปั๊มบอลกันแล้วมาเข้ามือที่ถาวรตัวพี่บุ๊ค
ภูมิใจเลยจังหวะนี้เราแม่นด้วยครับต่อให้เพื่อนครับ3ต่อ2ครับทบ1นาทีครับคือเวลาหลังเนี่ยทบ1นาทีย้ำอีกครั้งครับเขาอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วตอนนี้เด็กชาวต่อที่นำอยู่2ประตูต่อ0ครับแข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสจะตีเสมอก่อนหน้านี้หลายครั้งนะแต่ว่ามันโดนประตูที่2เข้าไปเนี่ยลำบากเลยตอนนี้แล้วอยู่ในช่วงเวลาทบเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยแล้วทบเวลาไว้1นาทีครับตัวขาตัวเองเฮ้ยตอนนี้ขึ้นกันไปหมดแล้วแข็งแรงขาวๆโอ้โหแม่เราไปพุ่งกันเล่นกันยากแล้วจังหวะนี้โอ้ยลูกมาแล้วพี่เอหมกต่อขึ้นหน้าลูกนี้ก็จังไว้ตรงเพื่อนครับแล้วให้มาทางขวานับจับบอลลงแล้วรอเพื่อนนิดนึงนะจังหวะนี้จะให้ยังติดอ้าวแล้วไปเกี่ยวกันเล่นเองครับแม่ยืนดูแล้วสวนทิ้วไปหนึ่งแล้วยิงชนเสาแล้วตอนนี้เตะทิ้งออกมาต่อแล้วก็สวนกลับแล้วครับแข้งแดงมีพวกหลุดมา3คนครับพี่เอยิงแล้วจังหวะซ้ำนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแข้งแดงก็ตีไถ่แตกได้เป็นหนึ่งแล้วคือสองแล้วโอ้โหแข้งแดงแม่มาช้ายังดีกว่าไม่มาครับอย่างน้อยก็ตีไถ่แตกได้แล้วถึงช่วงที่ไม่เอาบาดเจ็บแล้วครับคืนมาแล้วสองไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงต่อครับลดเวลามาประมาณครึ่งนาทีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เวลาบาดเจ็บครับเราขึ้นจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวกับช่องวัดของด้วยครับโอ้เนี่ยบอลตอนนี้เข้าทางช่องวัดของเลยแล้วพี่นำอยู่สองประตูต่อหนึ่งครับปั่นผู้นี้ไปไกลแล้วมีตัดสินก็เปล่าแล้วมีการหมดเวลาการแข่งขันเอาเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับเดี๋ยวเดินออกครับเชิญผู้เล่นขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับตามธรรมเนียมครับเราจะทำการเข้าแถวจับมือกันก่อนเริ่มเกมครับแล้วก็หลังจบเกมทุกๆแมตช์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความร่วมมือด้วยครับโหดสำหรับวันนี้ครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้สุดมันเลยครับเป็นช่องมาต่อครับที่สามารถเอาชนะแข้งแดงไปได้2ประตูต่อ1ครับช่องมาต่อเนี่ย